ดิฉันปวีณาสิงห์บูรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุ้มพลังอาเซียนวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ค่ะและในระหว่างที่พวกเราทำซีรีส์นี้อยู่นะคะก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ลงมือค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เขาเขียนแล้วก็เขาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวของอาเซียนแน่นอนล่ะณเวลานี้คงไม่มีประเทศไหนที่ฮอตที่สุดฮีทที่สุดเหมือนกับพม่าดังนั้นเรานำเสนอพม่าไปแล้วเป็นตอนที่1เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่2ที่เรานำเสนอคือมาเลเซียถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาแต่เป็นประเทศที่น่ากลัวค่ะวันนี้จะพูดถึงอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนบอกว่านี่แหละคือคู่แข่งตัวจริงของประเทศไทยนั่นคือประเทศเวียดนามคือประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพราะมีปัจจัยทางด้านค่าจ้างแรงงานที่ต่ำเป็นอันดับ2รองจากกัมพูชามีอัตราการบริโภคภายในประเทศสูงมีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนมีแนวชายฝั่งเพื่อการประมงที่ยาวถึง 3,000 กิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองอันเนื่องมาจากการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปีพ.ศ. 2538ถึงแม้ว่าจะขัดกับหนึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนซึ่งก็คือการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตามทีแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวียดนามเข้าร่วมนั้นก็คือยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจซึ่งชาติสมาชิกต่างก็เห็นพ้องและเห็นถึงศักยภาพที่เวียดนามมีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นผลลัพธ์จากสงครามอันยาวนานรวมถึงความไม่เป็นเอกภาพภายในพรรคคอมมิวนิสต์ระหว่างกลุ่มแนวคิดใหม่และกลุ่มอนุรักษ์นิยมทำให้เกิดการฟื้นฟูประเทศเวียดนามเป็นไปอย่างล่าช้าจนกระทั่งในที่สุดการปฏิรูปเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2529หรือที่หลายคนรู้จักกันดีคือการปฏิรูปโดยเหมยได้ทำให้เวียดนามนั้นมีการเปิดประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีและใช้กลไกการตลาดมากขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้กับเอกชนมีบทบาทรวมถึงมีการปรับแก้ตัวกฎหมายให้มีความเป็นสากลเพื่อสนับสนุนนักลงทุนจากต่างชาติแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมคุณผู้ชมคะย้อนระยะเวลากลับไปเป็นระยะเวลากว่า20ปีนะคะที่แผนปฏิบัติการโดยเหมยได้ถูกนำมาใช้ในประเทศเวียดนามจากจุดเริ่มต้นเวียดนามก็ประกาศทันทีค่ะว่าเขาต้องการเป็นอีกหนึ่งเสือเศรษฐกิจของเอเชียเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้หลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมแผนปฏิบัติการโดยเหมยเนี่ยถึงสามารถดำเนินการมาเป็นระยะเวลาเกือบจะ30ปีถึงตอนนี้โดยที่ไม่สะดุดแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่เวียดนามนั้นมีการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวทำให้นโยบายต่างๆนั้นมีความต่อเนื่องค่ะแล้วก็ส่งผลให้ GDP growth หรือว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามนั้นอยู่ในช่วงประมาณ 7-8% เป็นระยะเวลา10ปีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีพ.ศ. 2543ถึง2552ช่วงนั้นต้องยอมรับนะคะว่าเวียดนามนี่โตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทุกประเทศเนี่ยก็ต้องจับตามองที่เวียดนามดังนั้นถ้าหากว่าเวลาที่ชาวโลกมองเวียดนามณเวลานี้เขาก็จะมองว่านี่คืออีกหนึ่งประเทศที่มีความโดดเด่นที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมีจำนวนประชากรมากถึง92ล้านคนซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับที่13ของโลกและในจำนวนนี้กว่า70ล้านคนเป็นประชากรวัยแรงงานที่มีค่าแรงต่ำและถือเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากกัมพูชาหากวิเคราะห์จากจำนวนประชากรแรงงานค่าแรงขั้นต่ำรวมไปถึงทักษะในการทำงานพบว่าแรงงานจากประเทศเวียดนามนั้นสามารถตอบโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมได้มากที่สุดในอาเซียนมากไปกว่านั้นผลจากความยากลำบากในช่วงสงครามยังหล่อหลอมให้ชาวเวียดนามนั้นมีความอดทนต่อความยากลำบากขยันขันแข็งและสู้งาน
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นคุณผู้ชมคะถ้าจะบอกว่าวันที่11มกราคม2550คือวันที่มีความสำคัญต่อประเทศเวียดนามเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศนี้ก็คงจะไม่ผิดนักนะคะเพราะนั่นคือวันที่เวียดนามนั้นได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ได้ทำให้เวียดนามนั้นเชื่อมกับตลาดโลกค่ะผลที่ตามมาก็คือว่าเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นดีวันดีคืนชาวเวียดนามนั้นกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้พวกเขาก็ผ่านปัญหาและอุปสรรคมามากมายทีเดียวค่ะประเทศเวียดนามมีความพยายามมากกว่า11ปีในการแก้ไขกฎระเบียบทางด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสากลจนกระทั่งมีมติเอกฉันท์ยอมรับเวียดนามให้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกลำดับที่150ซึ่งนั่นทำให้เวียดนามสามารถขยายฐานการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วการเข้าเป็นสมาชิก WTO ยังกระตุ้นภาคการผลิตสินค้าให้หันมาใส่ใจกับผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้นสะท้อนจากในรอบ5ปีที่ผ่านมาเวียดนามมีห้างค้าปลีกที่เกิดขึ้นใหม่ถึงร้อยละ20ห้างสรรพสินค้าถึงร้อยละ72และร้านสะดวกซื้ออีกนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีความมั่นใจในสินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยของคุณภาพราคาและการเข้าถึงรสนิยมของชาวเวียดนามทุกวันนี้เวียดนามถูกจับตามองในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อที่จะเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่มีการเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลกด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงมีบทบาทบนเวทีการค้าโลกมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่การที่เราจะมองประเทศใดประเทศหนึ่งให้สมบูรณ์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมองให้ครบทั้ง360องศาเห็นโอกาสอย่างเดียวไม่พอต้องเห็นปัญหาและอุปสรรคด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นทาง BOI ของไทยเนี่ยนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าไปลงทุนอย่างเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ยังขาดความเป็นสากลแรงงานมีฝีมือนั้นก็ยังขาดแคลนหรือว่าผู้บริหารระดับกลางที่เป็นชาวเวียดนามนั้นก็ยังขาดแคลนค่าเช่าสำนักงานค่าที่ดินนั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรวมถึงการลงพื้นที่ของรายการโลก360องศาเมื่อปี2010ที่ผ่านมาคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้เราค้นพบว่าเวียดนามนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีปัญหาเรื่องของรถติดค่ะเราก็ถามผู้คนท้องถิ่นนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าด้วยถนนที่มีขนาดเล็กแต่เดิมอะค่ะแล้วก็มีจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีรถเพิ่มขึ้นมีคนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่โฮจิมินห์ซิตี้แน่นอนละถนนขยายไม่ทันการเจริญเติบโตอื่นๆขยายตัวไม่ทันจึงทำให้ปัญหารถติดนั้นกลายเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่โฮจิมินห์ซิตี้นอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าที่เวียดนามนั้นมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อยค่ะถ้าหากว่าพูดถึงปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับนั้นดูเหมือนว่ารัฐบาลจะกังวลเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทางการของเวียดนามนั้นได้มีการประกาศว่าเวียดนามพร้อมในการที่จะเป็นฐานการผลิตของโลกฐานการผลิตของโลกหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมเป็นพิเศษภาคอุตสาหกรรมจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นพลังงานไฟฟ้าต้องเดินหน้าไปคู่กันค่ะนั่นคือสิ่งที่เวียดนามให้ความสำคัญมากที่สุดณเวลานี้คือเรื่องของการจัดการเดินหน้าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศปัญหาไฟฟ้าดับคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของประเทศเวียดนามเพราะกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นผลิตจากพลังน้ำซึ่งมีข้อจำกัดในการผลิตช่วงฤดูแล้งแล้วยังเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอีกด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โรงงานหลายแห่งในประเทศเวียดนามจะต้องร่วมมือการสลับวันในการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่นักลงทุนหลายคนยังไม่มั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามณขณะนี้และทันทีที่ประเทศถ้าหากว่าดูลักษณะประเทศของเวียดนามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นตัว S ค่ะที่ทอดตัวยาวจากเหนือไปสู่ใต้เนี่ยความยาวทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ 1,650 กิโลเมตร
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะยาวเหมือนกันนะคะดังนั้นการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงประกอบกันนั้นประเทศเวียดนามเองก็มีแหล่งในการที่จะผลิตไฟฟ้าอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะถ้าหากว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องภาคอุตสาหกรรมแน่นอนล่ะเวียดนามก็จะต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือสุดของประเทศเวียดนามมีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านซึ่งเหมาะในการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานและการผลิตไฟฟ้าซึ่งรายการโลก360องศาก็ได้ลงพื้นที่ในมณฑลยูนนานเมื่อไม่นานมานี้นะคะทำให้เราทราบว่าปัจจุบันมณฑลยูนนานมีเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,900 แห่งด้วยกันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 57,000 เมกะวัตต์ซึ่งมากพอที่จะสามารถส่งขายให้กับประเทศเวียดนามผ่านทางความร่วมมือระหว่างยูนนานพาวเวอร์กริดคัมพานีและ Electricity of Vietnam นอกจากนั้นแล้วเวียดนามยังมีแผนในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินโดยเพิ่มจากร้อยละ19เป็นร้อยละ34ให้ได้ภายในปีพ.ศ. 2563ซึ่งเวียดนามนั้นมีแหล่งถ่านหินภายในประเทศอยู่มากมายค่ะแต่ถึงแม้จะมีปริมาณมากแต่รัฐบาลก็ต้องการที่จะเก็บไว้ในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศและนอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะคะกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศนั้นก็ยังมีไม่เพียงพอค่ะในขณะที่ความต้องการไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ทางภาคครัวเรือนนั้นมีการเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเวียดนามประกาศสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งในปัจจุบันเวียดนามกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ต่ำกว่า3โครงการจากจำนวนทั้งหมด8โครงการที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งใช้เทคโนโลยีจาก3ประเทศผู้นำทางด้านพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยโรงไฟฟ้าหน่วยแรกสุดคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในอีก7ปีข้างหน้านี้และทันทีที่ประเทศเวียดนามประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ก็ได้รับความช่วยเหลือทันทีค่ะไม่ว่าจะจากรัสเซียจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้ช่วยเหลือทางด้านของการสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนการพัฒนาบุคลากรการสร้างสถาบันวิจัยดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนามก็สามารถเดินหน้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเราก็แอบสงสัยค่ะว่าแล้วประชาชนชาวเวียดนามนั้นเขามีการประท้วงหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือมีบ้างค่ะแต่มีน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าชาวเวียดนามเขาบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นั้นถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าเชื้อเพลิงที่นำมาใช้นั้นก็มีราคาต่ำบวกกับเมื่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จก็สามารถใช้ได้อีกหลายปีทีเดียวค่ะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเป็นอย่างดีและที่สำคัญเขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นั้นไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะปัจจุบันเวียดนามถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่อีกหลายประเทศที่กำลังเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเองก็กำลังวางแผนและพิจารณาความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บทางเศรษฐกิจแล้วซึ่งทั้งประเทศมาเลเซียและเวียดนามนั้นคือคู่แข่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและหากย้อนกลับมาที่ประเทศไทยณเวลานี้ณวันนี้เราจึงมีคำถามกับคนไทยทั้งประเทศว่าประเทศไทยมีแผนที่จะรองรับทางด้านพลังงานแล้วหรือยังและเราพร้อมจริงๆหรือยังที่จะแข่งขันกับประเทศอย่างเวียดนามและมาเลเซียคุณผู้ชมคะการจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีแผนพัฒนาและจัดการด้านพลังงานที่ดีมีคุณผู้ชมตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วประเทศไทยล่ะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปพูดคุยไปสนทนากับหลายๆบุคคลเพื่อที่จะขอมุมมองว่ามองประเทศไทยเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอาเซียนไว้อย่างไรบ้างติดตามชมโลก360องศาแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะที่ Facebook ของโลก360องศา
่านบทความก็ไปค่ะที่ Post Today ฉบับวันเสาร์วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคือความท้าทายในการจัดการด้านพลังงานของประเทศกัมพูชารัฐบาลได้กำหนดนโยบายพลังงาน4ด้านคือ 1. การให้ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงในราคาที่เหมาะสม 2. ต้องมีแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ส่งเสริมการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจาก4นโยบายด้านพลังงานทำให้เกิด3ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศคือพัฒนาการผลิตและระบบส่งซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไฟฟ้าภูมิภาคและชนบทแต่ที่ผ่านมากัมพูชาเคยผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลเป็นหลักทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคและยังสูงติดอันดับโลกอีกด้วยดังนั้นการจะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าให้มีราคาถูกลงได้นั้นจึงต้องเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานอื่นๆเช่นถ่านหินและพลังน้ำซึ่งต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านระบบส่งไฟฟ้าที่กำลังมีการพัฒนาเพิ่มเติมในขณะเดียวกันการพัฒนาระบบและสายส่งไฟฟ้าของกัมพูชาก็จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วยสนับสนุนข้อจำกัดของพื้นที่และมลพิษระดับสูงในเมืองใหญ่ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชากรโลกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีแต่ด้วยวิธีการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์และการปลูกผักจากน้ำเลี้ยงสัตว์หรืออะควาโปนิกส์บนพื้นที่จำกัดได้ทำให้ดานียลซิเวเล่สั่งสร้างผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่าเออร์บ้านฟาร์มโปนิกเออร์บ้านฟาร์มโปนิกประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์หมดอายุแต่ยังมีสภาพแข็งแรงนำมาปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อทำเป็นโรงเรือนกระจกพร้อมกันนั้นภายในยังได้มีการจัดวางและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นถาดปลูกผักไฮโดรโปนิกท่อน้ำปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำและอ่างเลี้ยงปลาหลักการทำงานของเออร์บ้านฟาร์มโปนิกคือปั๊มน้ำทำหน้าที่สูบน้ำจากอ่างเลี้ยงปลาผ่านเครื่องกรองน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงผักไฮโดรโปนิกที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของโรงเรือนจากนั้นน้ำก็จะไหลกลับลงมาตามแรงโน้มถ่วงสู่อ่างเลี้ยงปลากระบวนการนี้จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือผักปลอดสารพิษและปลาแหล่งอาหารที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนขนาดเล็กได้ทั้งนี้เออร์บ้านฟาร์มโปนิกสามารถเพิ่มหน่วยให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรรวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆได้อย่างง่ายดายเพื่อลดปัญหาทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ค่อยๆคุกคามโลกขณะนี้